สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนเขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับด้วยโปรแกรม c o ฟาโซ7.3นะครับก็จะเป็นวงจร PLC แบบนี้นะครับหลังจากเขียนแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ Terminal Plan นะครับแบบนี้ Terminal Connection Plan นะครับ Device List นะครับ Bill of Material แล้วก็ Wiring List ครับผมจากนั้นนะครับรับชมได้เลยครับ อันดับแรกนะครับหลังจากติดตั้งโปรแกรม c o f a s o แล้วนะครับก็ให้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับคลิกที่นี่นะครับจากนั้นก็คลิกขวาเลือก New วเลือกโปรเจกต์นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ PLC นะครับทีนี้ที่โหลด1นะครับคลิกขวาเลือก New วนะครับเลือกเพจนะครับที่นี่นะครับเขาจะมามีเพจอยู่1เพจที่นี่จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้าง PLC โดยการใช้ Black Box ที่นี่นะครับคลิกครับจากนั้นลองกวาดออกมานะครับยาวๆแบบนี้นะครับ ทีนี้ที่หน้าต่าง C-Bo Property นะครับเราก็จะไปที่ Function t x t นะครับพิมพ์คำว่า PLC นะครับพิมพ์คำว่า PLC นะครับจากนั้นกดปุบโอเคจากนั้นนะครับกด Esc a นะครับโดยที่ U 1จะเป็นโค้ดของกลุ่ม PLC กลุ่มที่1น,นะครับที่นี้ซูมเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับให้ไปที่หน้าต่างสิมโบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในกลุ่มของชุดอุปกรณ์นะครับเราลองสกอร์เมาส์เลื่อนไปนะครับไปที่ซิสเต็มนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีในโหมดของพวก PLC อยู่นะครับหรืออาจจะพิมพ์ PLC แบบนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ PLC นะครับแล้วก็ไปดูที่ PLC Enter m i n a l Upper นะครับที่นี่ลองวางไปก่อนนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้เป็น L0 นะครับแล้วก็ที่ฟังก์ชันเทคนะครับตัวนี้เป็น Start กดปุ่มโอเคนะครับได้มาแล้วตัวต่อไปนะครับตัวที่2นะครับแล้ววางตัวที่3นะครับแล้วก็วางตัวที่4 ทีี้มาแก้ไข property ใน IO นะครับเราก็ double click นะครับเข็จะขึ้น property ขึ้นมาตรงนี้คลิกครับเลือกเป็น IO 1นะครับจากนั้นหน้าต่างตรงนี้นะครับเป็นส่วนของ function text นะครับจาก start เป็น stop นะครับตรงนี้เป็นอ,อ,อาจจะให้เป็น M 1นะครับ แลตัวตนี้เป็น M 2ทีนี้ก็ปรับแต่ง I/O นะครับตัวนี้ก็เดืบเป็นคลิกอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็น I/O 2นะครับกดโอเคส่วนตรงนี้นะครับเป็น I/O 3แล้วก็ปุโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาค้นหาสวิตช์นะครับโดยที่ ที่ทิสเตรมนะครับ score m o u s ์นะครับเรื่องใน IEC นะครับจากนั้นที่นี่นะครับลบก็ PLC ออกไปแล้วพิมพ์คำว่า S นะครับ36 S 36เบอร์นะครับจะเป็น NO push button นะครับทีนี้เราก็วางมานะครับแล้วก็ยืดแล้วก็ให้ตรงกับแนวแนวของเส้น IO นะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับทีนี้กดปุ่ม OK นะครับก็จะมีสายไฟเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปนะครับที่ช่องเดิมนะครับ ทีนี้ใช้เป็น s 3 2นะครับ nc switch นะครับกด ok นะครับจากนั้นคลิกที่นี่ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น h คือหลอดไฟ h 0 1นะครับวางนะครับแล้วก็วางแล้วกด ok นะครับต่อไปนะครับเราจะเพิ่ม t ร e r m i อลเข้าไปนะครับทีนี้ให้มาที่ช่องนี้นะครับพิมพ์ข้อความ x 0 1น นะครับจะเป็น Terminal X1 นะครับก r ุ่ p X1 เราก็วางลงไปนะครับก r ุ่ p X1 กดโอเคนะครับ2 3และ4นะครับจากนั้นไปด้านบนครับทีนี้เขาจะเปลี่ยนเปกนุ r มเ p X2 นะครับแต่เราจะ Reference X1 นะครับวิธีการเราจะคลิกวางไปก่อนนะครับ r x ามาและเขาจะนับอัตโนมัติ5นะครับ6นะครับ7นะครับ แล้วก็แปะนะครับทีนี้มือมันสั่นนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็ยืดแล้วก็ลงมานะครับแบบนี้จากนั้นนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับถือนอลทั้งชุดนี้นะครับครอบให้หมดจากนั้นคลิกขวาเลือก p r o p e r t y นะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของเถือพินอลไทป์นะครับคลิกครับเลือกเป็นยตรอนแล้วกดปุ่มโอเคจากนั้นนะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์นะครับ ที่นี่ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ส่วนตรงนี้นะครับซึ่งผมดึงออกมาเพราะหน้าจอไม่พอนะครับทีนี้ผมใช้เทมินนลลักษณะนี้ครับคลิกนะครับจากนั้นวางไปอ่าถ้าเกิดที่นี้ก็คลิกนะครับแล้วเปลี่ยนเครื่องหมาย o ู e แล้วดึงลงมาได้เลยนะครับเขาก็จะต่อสายไฟให้ทรมัต์ทนะครับในส่วนของชุดต่อมานะครับก็จะเป็นลูกศรนะครับที่จะเป็น Arrow นะครับอ่าเขามาเป็น L 1เราก็พิมพ์เป็น N แล้วกันนะครับ 1> n n 1กดโอเคนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับเป็น n 1อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคครับจากนั้นในส่วนของตัว b a c k box ที่เลยมานะครับ s c a p นะครับคลิกครับจากนั้นยืดมาได้ครับพี่นี่แบบนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณจะเติมข้อความใดๆลงไปคุณอาจจะมาที่คำสั่ง text นะครับซึ่งที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปตัว A นะครับแต่หน้าจอผมไม่เห็นนะฮะก็เขียนเพิ่มเข้าไปได้ทีนี้ต่อไปทำา r p p r t t นะครับมาที่ show นะครับจากนั้นเลือก page entry นะครับเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นกดปุ่ม ok ทีนี้นะครับโปรแกรมก็จะดึงร e p o r t มาให้ทีนี้ไปดูที่หน้าต่าง project นะครับนี่ครับก็จะมี terminal plan แบบนี คือไม่ต้องคอนเนคชันอยูไวายลิสต์แบบนี้นะครับเนี่ยพร้อมสัญลักษณ์ b u o m d t e t i r l a l นะครับแล้วก็ w i r ิงลิส s t นะครับโอเคนะครับก็เห็นว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับก็สนใจก็ไปดูที่ในลิงก์นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกกับข้อมูลของโปรแกรมแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับ โอเคครับถ้าหากมีคำถามใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ